้องแก้ไขให้ได้นะครับในตอนที่ผ่าศพที่เป็นรูเท่ากับนิ้วก้อยเราเนี่ยครับเวลาถ่ายมาเห็นไหมครับจะมีอุจจาระเป็นเส้นถ้าใครมีถ่ายอุจจาระอย่างนี้ส่วนมากจะได้คำแนะนำให้ไปหาหมอเพื่อตรวจคัดกรองว่าไม่ได้เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะเมื่อกี้นี้ที่ผมเล่าให้ฟังไงพอกากอาหารลงมาแล้วมีอาการท้องผูกแบคทีเรียตัวร้ายเช่นอีโคไลจะเปลี่ยนกรดน้ำดีเมื่อกี้เราคุยเลยไหมครับกรดน้ำดีจะถูกขับออกมาเรามาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเตรียมจะถ่ายออกไปยังไส้ตรงตรงเนี้ยจะมีแบคทีเรียตัวร้ายชื่ออีโคไลเปลี่ยนกรดน้ำดีกรดน้ำดีนี่มันมีสารประกอบอยู่3ตัวนะครับให้กลายเป็นสารพิษกรดน้ำดีตัวแรกชื่อกรดโคลิกแอซิดจะถูกอีโคไลเปลี่ยนเป็นแอฟโฟโคลิกแอซิดแล้วกรดดีออกซีออกซีโคลิกกรดเดซออกซีโคลิกจะถูกเปลี่ยนเป็นทรีเมทิลโคแลนทรีนนะครับแล้วก็ลิโทโคลิกแอซิดจะถูกเปลี่ยนเป็นลิโทโคเลตซึ่งจะแสนลิโทโคเลตเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะไปยับยั้งตับไม่ให้สร้างกรดน้ำดีทำเมื่อไหร่ตับไม่สร้างกรดน้ำดีเจ้าคอเลสเตอรอลก็จะเหลืออยู่ในเลือดมากมายเพราะว่าตับมีหน้าที่ดึงคอเลสเตอรอลมาทำกรดน้ำดีถ้าเกิดมีคอเลสเตอรอลมากนะครับเส้นเลือดก็จะเริ่มมีแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นแล้วก็จะมีไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดซึ่งมีผลต่อหัวใจนะครับทีนี้การสร้างกรดน้ำถ้าเกิดลิโทโคเลตมันไม่ได้ถูกสร้างบ้าลิโทโคเลตไปยับยั้งไม่ให้ตับสร้างน้ำดีถ้าน้ำดีน้อยลงเมื่อไหร่การย่อยไขมันก็ทำไม่ได้เป็นเหตุให้เราเกิดท้องอืดท้องเฟ้อไงนะเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกอีกตัวหนึ่งครับแบคทีเรียตัวร้ายที่ผิดเอนไซม์ยูรีเอสก็คือเอนไซม์ที่ไปย่อยยูเรียที่ปนอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยให้เกิดเป็นแอมโมเนียอันนี้เป็นด่างอย่างแรงมีพิษต่อตับและไตแล้วก็สารพวกอินดอร์ที่ทำให้อุจจาระมีกลิ่นเหม็นแล้วเหม็นเป็นพิเศษเรียกสเกตต์แล้วก็สเกตติลแล้วพวกนี้มันไม่ใช่เหม็นอย่างเดียวนะครับมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะแล้วพอสารพวกนี้ถูกแบคทีเรียยูเรียสร้างแล้วตับก็จะดูดซึมมาไปเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียส่วนหนึ่งก็ขับออกทางปัสสาวะอีกส่วนหนึ่งก็ไปผสมกับกรดน้ำดีไหลลงมาในลำไส้ใหญ่อีกก็มีแบคทีเรียตัวร้ายที่มียูเรียมาเปลี่ยนเจ้ายูเรียให้เป็นแอมโมเนียหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ตับก็จะเหนื่อยนะครับตกลงอาการท้องผูกจากการรับประทานอาหารไม่มีกากใหญ่คือกินเนื้อเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ลำไส้พองตัวมีกากอาหารเก่ามาแพ็คละเอียดยิบเหมือนอย่างมาต่อยนะครับเป็นเหตุให้ภูมิต้านทานลดลงเกิดการอักเสบง่ายเกิดอาการมึนซึมเป็นโรคภูมิแพ้พวกที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วจะพบว่าเมื่อไหร่ที่ท้องผูกอาการหอบหืดก็จะกำเริบ จากการที่จับอยู่ในผนังลำไส้ใหญ่จะดันลำไส้ใหญ่ให้โป่งพองทำให้รู้สึกอยากถ่ายอยู่เรื่อย นะครับถูกละทีนี้การขับถ่ายทุกวันละครั้งเรากินข้าว3มื้อแต่ถ่ายวันละครั้งก็จะเหลืออยู่2มื้อพอกินสัก3วันก็จะมีกากอาหารค้างอยู่ในลำไส้สัก4มื้อ2วันนี่ก็4มื้อพวกนี้ครับจะอยู่แพ็คอยู่ในลำไส้กันเป็น10ปี20ปีเลยเวลาเขาชันสูตรศพก็จะพบนะกากอาหารนี่ตามทฤษฎีเนี่ยมันจะไม่ควรค้างอยู่ในลำไส้เกิน48ชั่วโมงนะดร.ฮิโรมิชินยะจินแนะนำว่าควรทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่อย่างน้อยวันละ2ครั้งก็คือเช้าเย็น
แต่ถ้าหากใครไม่มีเวลาจริงๆเลยก็ควรจะทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันติดต่อกันการทำวันเว้นวันได้ผลไม่ได้ผลดีเท่ากับการทำทุกวันนะครับอันนี้คือรูปทรงลำไส้ใหญ่จะเปลี่ยนไปถ้าเราท้องผูกอันนี้คือถ้าลำไส้ปกตินะครับที่ไม่ปกติเห็นไหมมันพองออกหรือเป็นถุง diverticulosis เป็นถุงตันเป็นกระเปาะเป็นกระพุ้งออกมาเนี่ยทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่หรือมีการยืดของลำไส้ส่วนขวางอันนี้มักจะเป็นในผู้หญิงแล้วมึงชอบกดทับลงไปที่มดลูกของผู้หญิงนะครับทีนี้ก็เวลาจะไม่ให้ท้องผูกก็ควรรับประทานข้าวกล้องได้ให้อย่างน้อยวันละ5ทัพพีดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเดินวันละ20นาทีนะครับอันนี้เราก็มาถึงว่าใยอาหารที่ใช้ในการละลายน้ำที่ละลายน้ำนะพบในพืชผักถั่วต่างๆและข้าวโอ๊ตใยอาหารพวกที่ทำให้การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเป็นไปอย่างช้าๆน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตอย่างช้าๆด้วยกลูโคสจะอยู่ในเลือดได้นานไม่สูงขึ้นทันทีนะทันใดเหมือนกับพวกที่กินของหวานพวกน้ำอัดลมนะครับใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำก็พบในลำข้าวเปลือกไม้ใยไฟเบอร์เหล่านี้ทำให้กากอาหารเคลื่อนออกจากลำไส้ได้เร็วกากใยสามารถดูดน้ำได้มากและทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มมีน้ำหนักมากถ่ายง่ายช่วยซับไขมันและคอเลสเตอรอลออกจากลำไส้แล้วถ่ายออกนะครับกากอาหารพวกนี้ครับที่จะทำให้เราถ่ายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เราอธิบายแล้วไว้เวลาเหมาะๆค่อยไล่กันฟังอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วเรามาเล่าให้กันฟังต่อว่าเวลาเราจะดูแลตัวเองเนี่ยครับให้ระมัดระวังนะครับว่ามีคนถามว่าการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ทุกวันจะทำให้ทำไมสวนจะไม่ถ่ายเองนะครับซึ่งอย่างนี้ครับการรับประทานเดี๋ยวเอาใหม่เราต้องบอกว่าการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเราจะดื่มเราจะกินขมิ้นชัน2แคปซูลแล้วเราไปนั่งถ่ายเราจะถ่ายเองได้แน่นอนพอดีวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับเด็กชายคายญี่ปุ่นวรคัมกับวันนี้ผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีก่อนครับ